ก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามตรงนี้และกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆก่อนใครเลยครับกล่าวสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ของกัมพลทีครับวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV นะครับวันนี้จะมาทำซีรีส์ใหม่ก็คือซีรีส์สาระ The Series นะครับ ROV สาระซีรีส์นะอันนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะตีป้อมเร็วๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเซตไอเทมอันไหนสามารถเจาะป้อมได้ตีป้อมได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะไม่รู้ว่ามันจะถูกจะผิดนะครับก็อย่าว่ากันแล้วกันนะครับโอเคมาลองดูไอเทมอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นสเปียร์ออฟลังกินุสนะครับมาตอนแรกเลยนะครับนี่เอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องมาตายก่อนเราตีนะครับจะตีดาเมจร้อยกว่านะครับ100 300 400 500อะไรก็ว่ากันไปนะครับมาเรามาออกของชิ้นนี้ก่อนนะครับสเปียร์ออฟลังกินุสนะครับลองดูสเปียร์ออฟลังกินุสนะครับจะมีพลังโจมตีกว่า80นะครับแล้วก็มีลดคูลดาวน์แล้วก็มีพลังชีวิต400นะอันนี้เพื่อโจมตีเป้าหมายครับจะลดกรอบ 50% นะครับสูงสุด5ครั้งเป็นเวลา5วินะครับอันนี้นะครับแน่นอนแล้วครับว่ามันเป็นไม่ใช่คนนะครับเป็นป้อมก็จะขึ้นมาแค่นิดหน่อยนะครับก็มาจากพลังโจมตีนะครับโอเคเนี่ยก็ได้แค่ขึ้นมาแค่120 130นะครับประมาณนี้มาดูของชิ้นต่อไปเลยดีกว่านะครับจะเป็นฟาร์มเนียฮารอนครับอันนี้นะครับก็การโจมตีเวอร์ไอจะสร้างความเสียหายเท่ากับ 8% ของพลังชีวิตปัจจุบันของศัตรูเอาอันนี้ใช้สกิลก่อนก็ตีเบาลงจากเมื่อกี้นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่นะครับเอามาตีป้อมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวตีให้แตกไปก่อนครับเฮิ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 บก็มันเพิ่มพลังโจมตีให้น้อยกว่านะครับโอเคของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นดาบครีนะครับก็อันนี้มันเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะแต่ว่าไอโอกาสการติดครีเนี่ยมันไม่ครีกับป้อมอยู่แล้วนะครับครีนี่ก็จะไปเกิดครีกับพวกครีป่าพวกครีพวกคนนะครับก็แค่นั้นเนาะแต่ดาเมจก็ยังเด้งขึ้นมานะครับอันนี้เอาไปใช้สำหรับแครี่เนาะโอเคป่ะของชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นมูรามาสะอันนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ได้แน่นอนครับนี่ดาเมจพุ่งขึ้นมาเป็นร้อยเลยครับแหมไงนี่ครับนี่ครับดาเมจก็เป็น140นะครับก็เอาไว้เจาะป้อมได้นะครับแล้วก็มีบวกพลังโจมตีด้วยนะครับอุ้ยเสียงไรเจอร์โอเคเดี๋ยวขอตีให้ป้อมให้แตกมันก่อนนะครับโอเคขายทิ้งนับไอเดอะบีสนะครับอันนี้เพิ่มพลังโจมตีมันดูดเลือดป้อมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราพวกนี้ก็ก่อนแล้วก็โอเครอดูนะครับปั๊บมันก็ขึ้นแค่พลังโจมตีเท่านั้นนะครับใช่มันขึ้นแค่พลังโจมตีที่บวกมานะครับเราก็ขายทิ้งนับเดอะบีสใช้ไม่ได้ครับส่วนนี้นะครับมาอันนี้นะครับก็เอาไว้ตีเร็วนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับฟรับนี่จะมีดาเมจขึ้นมา2ครั้งนะครับสมมติใช้ไปก่อนนะปึ๊บจ้ะจะมีดาเมจขึ้นมา2ครั้งนะครับดูดีๆนะเห็นไหมเป็น127 2ครั้ง126 2ครั้งนะครับปึ๊บนี่126 2ครั้งเหมือนเดิมครับอันนี้นะครับก็เอาไปตีป้อมได้นะครับให้เราใช้สกิลไปก่อนนะครับอันนี้นะเหมาะกับยอนนะยอนเอาไว้ซอยป้อมนะครับมันจะได้ใช้พาสีฟของไอ้ตัวนี้นะครับโอเคมาดูที่อันนี้นะครับแน่นอนครับมันเป็นของครีอ่ะมันทำอะไรกับป้อมไม่ได้นะครับนี่ครับดาเมจก็ขึ้นแค่เท่าเดิมนะครับเหมือนพลังโจมตีปกติเลยแต่ก็แค่เพิ่มพลังความเร็วในการโจมตีแต่ไม่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเรานะที่ใส่ป้อมเอาไปดูของที่นี้ครับอันนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับครับนี่ครับดาเมจขึ้นมาเป็น160กว่าเลยนะครับแล้วก็ต้องรอเวลาจนถึงเล่ป้อมน้อยกว่าครึ่งนะครับจะมีพลังโจมตีที่มากกว่าเดิมถึง 50% มั้ยถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมนะครับเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับนี่ครับเล่ป้อมน้อยกว่าครึ่งแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊มนะครับโอเคเราก็ไปกดที่เหมือนเดิมไปดูของชิ้นต่อไปนะครับเป็นบริสเบดนะครับฟึบปั๊บปั๊บมันได้นะครับต้องตีไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีสายฟ้ารอบมือใช่ไหมแล้วจากนั้นมันก็จะสร้างความเสียหายเวทให้กับป้อมนะครับซึ่งเอาจริงๆนะความเสียหายเวทกับป้อมนี่มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ
เนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตีขึ้นมานิดหน่อยนะครับฮึ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 บโอเคแล้วไปชิ้นต่อไปดีกว่าอันนี้นะมันเพิ่มความเร็วนะเพิ่มความในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับเพิ่มความในการโจมตีแล้วส่วนมากนะครับมันจะพลังโจมตีมันจะมาจากไอ้50พลังโจมตีนี้นะครับโอเคป่ะแน่นอนครับไอ้อินฟินิตคอร์เนี่ยมันใช้ไม่ได้ดาเมจยังเท่าเดิมนะครับอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับของครีนะครับเอาวิ่งคนเท่านั้นนะโอเคไม่แนะนำให้ออกนะครับต่อไปจะเป็น Broken Spear นะครับอันนี้นะครับได้แน่นอนนะครับนี่จ่อป้อมนะครับเอาไว้จ่อป้อมเลยเนี่ยมันเพิ่มอัตราการจ่อป้อมเข้าไปด้วยนะครับนี่ครับดาเมจ170กว่าเลยนะครับโอเคนี่ตีอย่างงี้ครับตีเข้าไปแตกนะครับโอเคมานะครับต่อมาก็จะเป็นของฝั่งนี้นะครับพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นดาบดูดเลือดนะครับเพิ่มพลังชีวิตด้วยนะครับนี่มันเป็นเอาไว้ต้านฮาเวอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็โบออฟซอร์เชอร์ก็ใช้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวออกมาโอเคนะครับเซตไอเทมที่แนะนำไม่ควรใช้เลยนะครับก็จะถอดออกกันแล้วกันถ้ามูหลาไม่ได้ฟาร์มนะครับก็แนะนำให้เอาฟาร์มในคาร์ล่องไปก่อนอันแรกนะครับแล้วก็เคลื่อนที่นะครับเอาเป็นรองเท้านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาที่โจมตีเหมือนเดิมนะครับให้ใช้เป็นโอมิอาร์มนะครับโอเคแล้วก็ออกเป็นมูรามาสะนะครับแล้วก็ออกเป็นดาบแดงนะครับแล้วก็บรอกเกนสเปียร์อันนี้จ่อป้อมเลยนะครับปั๊บแรงครับผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับนี่ป้าเบียวป้อมแตกแล้วนะครับหนีไปอีกนะครับใช้สกิลก่อนแล้วก็ตีเข้าไปใช้สกิลอีกนะครับตีเหลือป้อมน้อยกว่าครึ่งครับตัวของเฟเนทูสก็จะทำงานนะครับมาปึ๊บตีไปครับผมตีคนนี้จะดาเมจเบาลงนะครับเพราะว่าป้อมนี้มันยิงแรงแล้วนะครับตีไปปั๊บหมุนก่อนตีปึ๊บตีหมุนตีใช้กิลตีนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็นี่ครับสำหรับพวกแครี่สำหรับคนที่อยากจะตีป้อมนะครับก็เอาเซตไอเทมตามนี้ได้เลยนะครับเอาไว้จ่อป้อมนี่แบบป้อมนี้น่าจะทลายอย่างรวดเร็วนะครับนี่ปึ๊บใช้กิลตีหมุน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 ตีใช้สกิลนะครับใช้กิลตีหมุนตีเรียบร้อยนะครับจบโอเคนะครับครับคราวนี้มาลองกับเทพยอนของเราบ้างดีกว่านะครับที่ สาดทุกสกิลได้นะครับมาโอเคเปิดเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะแรงขนาดไหนครับเลือดป้อมมีเต็มครับปุ๊บนี่ครับก็เนียบสกิลปุ๊บเนียบจะแรงขึ้นแล้วครับนี่แป๊บเดียวนะครับบอกเลยยอนครับสามารถใส่ได้ทุกธนูนะใส่ได้ทุกอันนี้นะครับทุกสกิลที่ยอนเราแรงมากนะครับบอกเลยเดี๋ยวนะเราลองปิดระบบคูลดาวน์ดูแล้วกันนะครับปึ๊บจุ๊บยิงฮึบนี่ป้อมครับป้อมยิงป้อมฮึบนี่ป้อมแตกแล้วครับฮึบโอ้โหดาเมจเบาลงมากครับอ้าวเดี๋ยวชุบฮึบฉลาดทุกสกิลได้นะครับจังหวะนี้อึ๊บนี่ฮะทันด้วยโอเคโอเคนะครับก็ครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าใคร
ยังไม่ได้ติดตามนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับชอบมากๆก็อย่าลืมชูนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วกดไลค์ไปที่คลิปนี้หนึ่งครั้งจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับก็วันนี้ก็ไปแล้วครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเย้